Thank you.
คำตอบหรือยังถามหัวใจของเรานักสู้ลองที่ลองพร้อมดูรู้ทั้งรู้เราสู้กับใครศัตรูประชาธิปไตยฟังเพลงนี้ไงจะเล่าให้ฟังมือที่มองไม่เห็นต้นตกเครื่องมือก่อกวนประชาธิปไตยบันไดของความสูงส่งเราไม่ลืมหลงเลยไม่สงสัยสวยตัวชัดเจนแล้วไงว่าใครเล่าใครเป็นเจ้าของมือนายเปรมกับคนใกล้ตัวใจสั่นระรัวอื้อหือสื่อหือคนคอมอชอคือหินสวแต่งตั้งยนยินรู้เห็นเป็นใจเครือข่ายหมู่โจรร้อนแล้วก็ยังก็ดีเขียนฉีกเขียนฉีกทหารโลดโผนขอถามด้วยความอ่อนโยนนักสู้เสื้อแดงจะเอายังไงสุดท้ายคือเจ้าของสื่ออยู่ดีอยู่หรือสงสัยสงสัยปรองดองปรองดองกับใครสมุนบ้านใหญ่กูไม่รอได้คำตอบหรือยังถามหัวใจของเรานักสู้กับใครถามหัวใจคนไทยจะเอายังไงกับพวกคนพา
เราอยากนำระบอบประชาธิปไตยสร้างสิ่งดีๆไว้ให้ลูกหลานไทยเราจึงร่วมใจสร้างหมู่บ้านเพื่อแดนSo caro pan, de prensa
ไปเย็น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 หัวใจต้องเย็นจนกลายเป็นไอสองดอกหุ่นไปพี่น้องวันนี้ใครเต้นสวยครับไฟเย็นมีย่าม3ใบนะถูกใจแล้วจะให้ครับจะขอสาธุยกตำนานครั้งโบราณพรานนาซีผู้เฒ่าเล่ามาปัญญามีขอชวนชี้ฟังตามธรรมเนียมมีอย่างนี้มีนายกดาวเทียมคนเที่ยวมากมายรายได้ยอดเยี่ยมไอ้ควันที่เรียมมาเปียกตกงานทุกคืนเจ็บไข้ไม่สบายจ่าย30บาทแดงโอมหาวิชา
นคลังปูดกินน้ำเสียงดังมีพลังกล้าแกร่งสัตว์สัตว์สีดีสัตว์สีจิต้นร้อนแรงไปสิวสีแจงกระจายทั่วเมืองเกิดปุ่นงานตลกอบควรควรกลุ้มกินหลังมาตั้งเดี๋ยวฮะว่างั้นไปถามบิ๊กบังว่าใครฆ่าไสนันบอกถามบิ๊กบังก็บอกว่าคำถามบางข้อถึงตายแล้วก็ตอบไม่ได้เฮ้ยแล้วมันใครวะนะบิ๊กบังนะฮะคำถามบางข้อตายแล้วก็ตอบไม่ได้ฟังแล้วมันน่ามันใสจะกลัวทำไมเล่าทนพี่บังคุยเป็นยอดชายแต่ใครลักอยู่เบื้องหลังคำถามแค่นี้ติดหางแล้วอยากรองดองรอบนไม่คิดก่อนทำแล้วยังรัฐาประหารเป็นไงละไงผลงานอาจารย์มีมือบวกโสดตายทั้งขยงยกแข่งเปิดหน้ามูจนพ่อเองก็เสียหายพี่คนเทแสงเป็นโจรกลับใจนักจาพ่อเองน่ะรู้บ้างไหมยกหางตัวเองแล้วแบ่งดีกว่าใครใครดูถูกปัญญาคนไทยแล้วใครสูบเลือดไหมคำถามพ่อจริงแล้วก็ต้องตอบกายขาดบ้านเมืองยิ่งใหญ่ไม่มีใครอยู่ผู้ไปรองรองมาหลอกชาวบ้านจะได้อย่าเลยคนเขารู้กันดีบ้านเมืองหมดปีก็พวกเองน่ารู้บ้างไหมยกหาตัวเองแล้วเป็นดีกว่าใครใครดูถูกคนยากคนไทยแล้วใครดูเพื่อไทยถามสุดพอจริงแล้วก็ต้องตอบได้ถามบ้านเมืองนะครับนักร้องนี่นี่ครับนี่พี่อุ๊มาฟังกันเลยครับรถติดขบวนมันจะติดขบวนยังไงก็ไปถามพี่อุ๊ดีไม่ดีไม่มีรถไฟแล้วนะครับนั่นจะเธอทำมึนยืนเซ่ออยู่ได้จะเ
เราจะไปรู้อะไรนะทำไมช่างเห็นแก่ตัวต่อไปนี้หากรถติดคุณไม่ต้องกลัวมีแปรทุกพันให้ทั่วรวมหัวไหลสัตย์ดาที่พูดผ่านมามันเรื่องอะไรกันแน่ครับอายุเก่ามีคลอดบนรถที่มาเช้าเกิดทำให้เสาดิชัยครับเราขบวนอะไรกันแน่เดี๋ยวตอบได้ที่ชอบมาแล้วเป็นรถขบวนอะไรรถขบวนที่อะไรวันก่อนเข้างานไม่ทันออกปักเจ้านายมันซัดวันนี้ทำไมมาสายผมตอบปัดโทษไอ้ควายไม่รู้หรือไงว่ารถมันติดขบวนนั่นจะเฉยทำเหมือนยืนเตอร์อยู่ได้สักทีหน้าตัวร้ายทำไมช่างเห็นแก่ตัวต่อไปนี้รถติดคุณไม่ต้องกลัวมีแตรทุกคันให้ดูรวมหัวไหลสักทีหน้าไทยแท้ดาโซรา
ราไทยแท้ดาสุ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 ราไทยแท้ดาไม่ทราบว่าอากงเนี่ยจะส่ง SMS จริงหรือเปล่าเพราะอากงพิมพ์หนังสือก็ไม่เก่งโทรศัพท์รับได้อย่างเดียวแต่แค่สงสัยก็ติดแค่วิจารณ์ก็ติดพูดความจริงก็ติดน่าช้ำใจพี่น้องจริงๆแล้วปรองดองเป็นอาหารว่างครับเป็นของเล่นๆนะฮะจุดมุ่งหมายจริงๆคือประชาธิปไตยครับพี่น้องครับปรองดองกับประชาธิปไตยมันช่างห่างไกลกันเหลือเกินนะครับมันเป็นคู่ขนานกันพี่น้องต้องการประชาธิปไตยหรือเปล่าครับหรือว่าต้องการปรองดองไม่เอานะครับ
ลมพัดลมเพชรโอละเพชรโอละชาลมพัดลมเพชรโอละเพชรโอละชาลมเอ่ยพัดพวกมันไปทีลมเอ่ยพัดพวกมันไปทีไดโนเสาร์เงางี้ไม่มีเมตตาพี่น้องเลยพอคนไม่รักหน่อยละโมโหเพราะว่าไล่ยิงคนเสื้อแดงนี่พอไล่ยิงเสื้อแดงก็แค้นไว้ใครวะใครวะใครฆ่าเราไว้ใครสั่งวะใครสั่งพี่น้องนะหน้าคนสั่งนะเอ๊ะไม่ไหวถ้าไม่รักดีกว่าเว้ยไม่รักจะติดคุกอีกแล้วโอ้อะไรบ้านนี้เมืองนี้มันมีแปลกครับเนี่ยอ่ะมาฟังกันเลยครับไม่รักนะระวังติดคุกครับต้องการที่จะ
คำตอบหรือยังถามหัวใจของเรานักสู้ลองสิลองตรองดูรู้ทั้งรู้เราสู้กับใครศัตรูประชาธิปไตยฟังเพลงนี้ไงจะเล่าให้ฟังมือที่มองไม่เห็นต้นตอของทุกปัญหาเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาของครั้งสองคราคงจับชัดเจนล่วงผ่านถึงปี35เห็นข้าประชากลางเมืองเห็น53เลือดสาดกระสินปีศาจเลือดเย็นยังคงลอยนวลย้อนไปยังเจ็บไม่น้อยสริง500พ.ศ.หวยหวนถนอมประพาสพะล้วนเครื่องมือก่อกวนประชาธิปไตยบันไดของความสูงส่งเราไม่ลืมหลงเลยไม่สงสัยเผยตัวชัดเจนแล้วไงว่าใครแล้วใครเป็นเจ้าของมือนายเปรมกับคนใกล้ตัวใจสั่นระรัวอื้อหืออื้อหือคนคมช.ก็คือหน่วยงานแย่งยื้อประชาธิปไตยตุลาการและปปช.รวมกกต.ไม่ต้องสงสัยคตส.ก็ร่วมเป็นใจกรรมการสิทธิ์ใสตรวจการแผ่นดินเข้าข้างกันอย่างเห็นหลายปีที่เป็นเหมือนเราแบกหินสวแต่งตั้งยนยินรู้เห็นเป็นใจเครือข่ายหมู่โจรร้อนแล้วก็ยังก็ดีเขียนฉีกทหารโลดโผนขอถามด้วยความอ่อนโยนนักสู้เสื้อแดงจะเอายังไงสุดท้ายคือเจ้าของสื่ออยู่ดีอยู่หรือสงสัยปรองดองกับใครสมุนบ้านใหญ่กูไม่ปรองดองคุณได้คำตอบหรือยังถามหัวใจของเรานักสู้รู้เพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องสู้กับใครถามหัวใจคนไทยจะเอายังไงกับพวกคนผ่านมองไม่เห็นต้นตอของทุกปัญหาเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาของครั้งสองคราคงจับชัดเจนล่วงผ่านถึงปี35เห็นข้าประชากลางเมืองเห็น53เลือดสาดกระสินปีศาจเลือดเย็นยังคงลอยนวลย้อนไปยังจิตไม่น้อยสริง500พ.ศ.หวยหวนถนอมประพาสพะล้วนเครื่องมือก่อกวนประชาธิปไตยบันไดของความสูงส่งเราไม่ลืมหลงเลยไม่สงสัยเผยตัวชัดเจนแล้วไงว่าใครแล้วใครเป็นเจ้าของมือนายเปรมกับคนใกล้ตัวใจสั่นระรัวอื้อหืออื้อหือคนคมช.ก็คือหน่วยงานแย่งยื้อประชาธิปไตยตุลาการและปปช.รวมกกต.ไม่ต้องสงสัยคตส.ก็ร่วมเป็นใจกรรมการสิทธิ์ใสตรวจการแผ่นดินเข้าข้างกันอย่างเห็นหลายปีที่เป็นเหมือนเราแบกหินสวแต่งตั้งยนยินรู้เห็นเป็นใจเครือข่ายหมู่โจรร้อนแล้วก็ยังก็ดีเขียนฉีกทหารโลดโผนขอถามด้วยความอ่อนโยนนักสู้เสื้อแดงจะเอายังไงสุดท้ายคือเจ้าของสื่ออยู่ดีอยู่หรือสงสัยปรองดองกับใครสมุนบ้านใหญ่กูไม่รู้ได้คำตอบหรือยังถามหัวใจของเรานักสู้รู้เพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องสู้กับใครถามหัวใจคนไทยจะเอายังไงกับพวกคนพาลThank you.
ทดสอบทดสอบลองให้เสียงเข้ามาไหมพี่นุชพี่นุชเทส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 พี่นุชพี่นุชพี่นุชเทสเทสพี่นุชเทส1 2 3 4 เทสได้ยินเปล่าเทสเทส1 2 3 4ก็เป็นเพื่อนลูกมึงเพื่อน
พวกกูต่อเธอพวกใครกำลังใจให้พี่น้องในการต้องพี่น้องอันนี้ไฟเย็นมีชวนน้องไปเกี่ยวข้าวแบบไฟเย็นนะครับพี่น้องครับพี่น้องช่วยเป็นลูกคู่ด้วยนะครับกงอ่ะครับพิมพ์หนังสือก็ไม่เคยเป็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้อ่านก็ไม่เก่งนะนะครับอากงเนี่ยน่าสงสารนะพูดถึงอากงพี่น้องครับเป็นเหยื่อของความไม่เป็นธรรมนะเป็นเหยื่อของความไม่เป็นธรรมโอเคไหมครับพี่กุนทองครับไหนชดเสียงหน่อยดิใช้ได้เลยอย่าที่ฝันหลอดนั้นฉันเห็นมันหมดมาตั้งนานใครเอามาประจานแสนลำคาญจริงๆพับผ่าโอ้ยกุกกุกอ่ะไหนๆๆๆอีกเพลงนึงอยากนอนโรงพยาบาลอยากนอนโรงพยาบาลสบายดีสบายใจน้ำและไฟไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านไม่ต้องจ่ายลุงสมชายสบายดีกุกกุกอย่าเล่นมาก
ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพวกผมแล้วสบายและจะพาไปเที่ยวแค่สงสัยก็ติดแค่วิจารณ์ก็ติดโอ้ความจริงก็ติดทำไมไม่ให้ประกันจะติดอีกนานเท่าไหร่ทั้งสมยศเจดาและโตระชัยกังไว้ทำไมเล่าหนาอากงก็ห้ามประกันเลยตายเลยเดี๋ยวเชิญทุกท่านที่อยู่ในร้านออกมาขออนุญาตอยู่ข้างนอกก่อนนะครับเพราะว่าบ่ายสองนั้นเป็นเวลาที่ต้องตัดริบบิ้นนี่ก็จวนแล้วนะเดี๋ยวได้มีฉากที่สวยงามหน่อยนะครับขอเสียงตบมือพร้อมกันทักทายให้กับงานเปิดบริษัททีพีนิวส์แล้วก็เป็นร้านหนังสือของคุณจักรภพด้วยนะครับทุกคนรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าว่าทุกครั้งที่เกิดเรื่องราวทางการเมืองแต่ละอย่างไม่ว่าจะตั้งแต่สมัยที่ยังพรรคการเมืองที่เราสนับสนุนเป็นฝ่ายค้านหรือตอนนี้เป็นรัฐบาลแล้วก็ตามแต่เราอาจจะยังไม่ได้ประชาธิปไตย 100% เหมือนกับที่คุณจักรภพเขาพูดเอาไว้รู้สึกไหมว่าเราจะรู้สึกเสมอว่าคุณจักรภพแบบจะเป็นไพ่ใบเด็ดของพวกเราอ่ะรู้สึกไหมว่าคำตอบสุดท้ายอาจจะอยู่ที่เขาคนนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะในวันนี้ก็จะมีนอกจากพิธีที่หลายคนได้เห็นจากการประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมีหัวข้อที่มาพูดคุยกันในวันนี้ถึงสิ่งที่หล่อหลอมหรือก็สร้างคนแต่ละคนขึ้นมาให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีสำนึกทางประชาธิปไตยแล้วก็การเมืองอย่างถูกต้องอะไรทำให้คนแต่ละคนมีความคิดสำนึกที่ต่างกันได้อย่าลืมว่าทุกวันนี้ในสังคมยังมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าเราแต่เขายังไม่ได้คิดแบบที่เราคิดทั้งที่การศึกษาคนกลุ่มนั้นก็ไม่ได้น้อยเลยแต่อะไรทำให้เขาคิดไม่เหมือนเราวันนี้จะมีคำตอบได้นะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณแม่ณัฐวรรณมาด้านหน้าก่อนเลยครับเพราะว่าใกล้จะถึงขอเสียงปรบมือให้คุณแม่ของคุณแม่ณัฐวรรณด้วยนะครับต้องพูดหน่อยคุณแม่ไม่พูดไม่ได้เอาทักทายแขกเหลือนิดนึงก่อนฮะลูกชายไม่อยู่แต่ว่ากรุณามาให้ความอบอุ่นขอบพระคุณที่ท่านมาในหัวอกคุณแม่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเอกคุณจักรภพนั้นเขาเลือกเส้นทางต่อสู้ที่สุดทางแบบนี้ในหัวอกคนเป็นแม่รู้สึกอย่างไรบ้างครับคือตอนนั้นหลังวันที่10เมษาก็ไม่ได้รับข่าวคราวเขาเลยประมาณ7วันค่ะถึงจะติดต่อมาว่าได้หนีไปถึงอยู่ก็คงไม่ไหวก็เลยหนีแต่ไม่ได้บอกว่าหนีไปไหนและตั้งแต่นั้นมาขนาดนี้ก็3ปีแล้วแต่ว่าถามลูกอยู่ตลอดเวลาบอกว่าที่ทำไปต่างๆเนี่ยคิดดีๆแล้วเหรอแล้วเคยสารภาพจริงๆว่าเคยบอกว่าลูกอย่าเล่นการเมืองเลยเพราะก่อนหน้านั้นจักรภพมีบริษัทอยู่ก็ดีค่ะแล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นโฆษกรัฐบาลครั้งแรกเนี่ยก็ต่อมาก็เล่นการเมืองมาก็บอกเขาบอกว่าเราเลิกเถอะชีวิตครอบครัวไม่เคยเล่นการเมืองไม่เคยรู้จักเลย
เราเป็นข้าราชการมาตลอดชีวิตแล้วลูกก็บอกว่ามาถึงท่านนี้แล้วเขาก็สงสารเสื้อแดงแล้วบอกแม่จะล้มเลิกยังไงคนที่เป็นแฟนคลับเขาเนี่ยยังมีอยู่ค่ะเขาบอกว่าขอเขาเดินทางต่อไปแต่ว่าเขาทำอะไรเขาก็จะคิดว่าอันนี้มันถูกไหมไม่ถูกเขาบอกเขาจะพยายามคิดตามแต่ถามว่าให้เลิกการเมืองไหมคงไม่เลิกอะค่ะคิดเองนะคือคุณจักรภพเนี่ยมีฐานะเป็นอดีตรัฐมนตรีมีฐานะเป็นระดับแกนนำแต่เส้นทางที่เขาเลือกนั่นน่ะมันสุ่มเสี่ยงกว่าแกนนำหรืออดีตรัฐมนตรีคนอื่นๆเยอะเลยนะครับคุณแม่วันนี้พี่เอกเขายังบอกว่าเขาเลือกถูกทางอยู่หรือเปล่าครับเขายังบอกเลือกถูกทางแต่ว่าเขาอาจจะบางทีความคิดเห็นนะครับมันแตกต่างกับคนอื่นแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรทุกความคิดน่ะมันก็เหมือนกันแต่เขาก็ขอดำเนินไปอย่างเรียบๆและตามแบบของเขาคือเขาเป็นคนไม่เชื่อมั่นคนอื่นนะคะขนาดไม่ต้องอะไรขนาดนายใหญ่เนี่ยก็รักใครแล้วก็ดูแลอุดหนุนก็แต่เขาก็ต้องพูดว่าบางทีแนวคิดนายใหญ่กับเขาเนี่ยไม่เหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้คัดค้านนะฮะเขาก็บอกว่าบางทีนายพูดมาอย่างเรื่องปรองดองนี่เล่าให้ฟังตอนนั้นปรองดองนายก็บอกว่าเรียกลูกว่าเอกจะทำยังไงปรองดองแล้วเขาก็ย้อนถามไปว่าแล้วนายว่าไงครับผมจะปรองดองเขาก็เลยบอกว่านายครับไม่เป็นไรแต่ผมขอคิดดูก่อนผมคิดว่ามันเป็นไปได้ยากนายก็ไม่เป็นไรแต่ผมขอคิดดูก่อนว่าจะปรองดองได้หรือไม่เขาก็พูดนะแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะค่ะเขาพูดมาแล้วเขาก็ไม่ได้ตามในใหญ่ตลอดไปหมายถึงว่าเขาก็มีความคิดของเขาอะค่ะเป็นส่วนตัวงั้นต้องถามนิดนึงก่อนว่าในวัยเด็กแล้วก็วัยรุ่นจนเข้าเรียนมหาลัยของคุณจักรภพนะครับตอนเด็กเขาเป็นเด็กเรียนหรือเปล่าเป็นคนที่มีเรื่องมีราวในโรงเรียนบ้างไหมเขาเป็นคนโตมาในลักษณะแบบไหนครับวันนี้ถึงได้เป็นแบบนี้อะครับเริ่มแรกเลยก็ชั้นผมปีที่หนึ่งก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ป.1มาจนถึงมัธยมปีที่6อ่ะค่ะเขาก็เป็นนักเรียนไม่เก่งเรียนอยู่ในกลางๆค่ะแต่ว่าเขามีกิจกรรมยกตัวอย่างว่าเขาชอบไปพูดหน้าชั้นตั้งแต่เด็กๆคือสาธิตเนี่ยเขาเป็นคนประเภทว่าเช้าขึ้นมาจะต้องให้เด็กเนี่ยนักเรียนไปพูดหน้าชั้นว่าวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยออกจากบ้านทำอะไรเจอใครเขาก็เป็นคนชอบพูดมาตลอดออกหน้าห้องตลอดเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่เป็นที่รักแต่ถามว่าเรียนเก่งไหมไม่เก่งค่ะปานกลางแต่ว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติที่สุดชอบอ่านหนังสือมากไอ้ศูนย์หนังสืออันนี้ที่เป็นมันก็เป็นความคิดสำเร็จเขาก็ภาคภูมิใจมากเขาบอกในชีวิตเขาก็อยากจะมีร้านหนังสือถึงแม้ว่าจะขายไม่ได้หรือจะขาดทุนคนมาอ่านเฉยๆเขายังบอกเราแม่มีที่นั่งให้คนอ่านบอกผมไม่มีมันแคบมันไม่มีที่ให้เขาอ่านบอกบางคนเขาไม่มีสตังค์ซื้อเขาอยากจะมาอ่านเฉยๆก็ควรให้อ่านแต่บอกไม่มีที่เขายังไม่เห็นเดี๋ยวจะโฟนอินดูซิว่ามันห้องแค่นี้จะนั่งตรงไหน แต่เรียนท่านเจ้าของศูนย์การค้านะคะขนาดห้องเดียวเนี่ย20,000กว่าแล้วตอนนี้จะอีกไม่รู้จะขายได้ยังไงอันนี้ก็ถือว่าเราอยู่ด้วยกันมาแบบพี่ๆน้องๆกันมาตลอดนะฮะกับทางที่นี่ก็เชื่อว่าหลายคนคงจะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่นะครับว่าร้านหนังสือที่นี่ชั้น4 TP News นี่ก็คือเป็นที่จุดถ้าใครนึกถึงคุณจักรภพก็มาที่นี่นะฮะเขาอยู่ที่นี่แหละครับมันก็เป็นความฝันครั้งนึงของเขาใช่ทีนี้คุณแม่ตอนนี้คาดหวังอะไรที่ให้กับทั้งมวลชนอยากจะให้คิดว่าคุณเอกอยากได้อะไรจากมวลชนครับณวันนี้แล้วเขาอยากได้อะไรจากมวลชนที่มาเฝ้ารอเขาอยู่หรือหวังอะไรอยู่ครับเขาก็พูดนะบางทีบางครั้งเขาก็จะทำให้ดีที่สุดและตามแนวคิดของเขาแล้วไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนี่คือจุดของเขาค่ะเขาไม่อยากให้ใครต้องถึงแม้จะเขาเคยพูดบอกว่าเราอย่าใช้วิธีที่มันรวดเร็วและหักหานเกินไปและใช้วิธีอันสั้นไม่ใช่วิธีเขาเราอาจจะใช้วิธี10ปีต่อไปในอนาคตข้างหน้าเพื่อจะทำได้ไม่ใช่จะต้องรีบเร่ง
ทำในวันนี้ให้สิ้นสุดเขาเป็นคนอย่างนี้ค่ะตอนนี้เราคิดว่าเขาคงคอยได้แต่เราใจร้อนบางทีเดี๋ยวอยู่ไม่ถึง75แล้วลูกพูดจะโทรศัพท์มาทุกครั้งก็จะบอกว่าคุณแม่รักษาสุขภาพดีๆเพื่อจะรอเขากลับมาเราก็จะได้มาอยู่ร่วมกันต่อไปอะค่ะแต่ไม่ใช่เยินยอนะคุณจักรภพเป็นลูกที่พิเศษที่สุดน่ะหมายถึงว่าในครอบครัวนะคะเป็นรักพ่อรักแม่รักพี่น้องอะค่ะขออนุญาตย้อนนิดนึงนะครับเมื่อคราวที่ทางบ้านประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องตอนนั้นที่มีไฟไหม้ใช่ไหมครับค่ะตอนนั้นได้รับความห่วงใยจากมวลชนมากน้อยแค่ไหนแล้วทุกวันนี้นี่หายหรือว่าพ้นจากเคราะห์คราวนั้นทางความรู้สึกมากน้อยแล้วหรือยังครับมันก็หายไปนะคะทุกคนในชีวิตเนี่ยก็มีอะไรของตัวจะทำงั้นเรื่องของคนอื่นเนี่ยมันก็จะจางไปแต่เราทำใจค่ะเราอย่าไปหวังว่าใครเนี่ยจะมาช่วยเหลือเราได้ตลอดไปมันไม่ใช่อะค่ะมันก็ต้องช่วยตัวเองด้วยแต่แรกๆก็มีคนมากมายนะคะแต่ตอนหลังนี่มันผ่านมา2ปีค่ะไฟไหม้อะมันก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรแต่ว่ามันก็เป็นเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดเรามีเงินนะคะไม่เป็นไรเพราะที่มันก็เป็นของเรามันไม่เป็นไรอะค่ะแล้วนี่ก็คุณพ่อไม่สบายก็ไม่ได้ไปอยู่บ้านก็ไม่เป็นไรอะค่ะชีวิตก็ไม่มีอะไรที่ทุกข์ร้อนนะคะหมายถึงว่าลุงจักรภพเขาก็ไม่อยู่จริงแต่ว่าโทรศัพท์หากันแทบทุกวันไม่เคยขาดเลยฮะในระยะ3ปีนี่อย่างน้อยก็ถามว่ามีอะไรบ้างอะไรแต่อะไรถามทุกสุข3ปีนี่ไม่เคยห่างกันแล้วพอตอนหลังปีนี้ค่ะพอดีมีบุคคลอื่นเขาบอกว่าคุณแม่เวลาไปเยี่ยมคุณเอกเนี่ยไปยังไงเราก็บอกไปรถยนต์เขาบอกโอ้ไม่ไหวใช้เวลาเท่าไหร่บอกใช้เวลา10กว่าชั่วโมงเขาก็เลยบอกคุณแม่ไม่ไหวหรอกแก่แล้วเขาก็เลยให้ตั๋วเครื่องบินมา2คนกับลูกสาวอะค่ะแล้วก็ทุกเดือนค่ะก็ได้ไปสบายได้ไปเยี่ยมคุณจักรภพด้วยเครื่องบินตั๋วเครื่องบินฟรีที่เขาให้มาก็สบายขึ้นไม่ต้องนั่งรถ10กว่าชั่วโมงครับมันลำบากมากเลยนั่งรถไปทางนู้นค่ะมันลำบากเหนื่อยมากแต่ตอนหลังนี่ดีแล้วอะไรไปทุกเดือนค่ะเจอกันทุกเดือนก็นี่ก็อีกสักคำถามหนึ่งนะครับเพราะว่าอีกสักครู่ก็จะถึงฤกษ์ที่จะต้องตัดริบบิ้นแล้วตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาคุณแม่ได้เห็นความรู้สึกที่มวลชนมีต่อคุณจักรภพแล้วรู้สึกภูมิใจไหมครับมากน้อยแค่ไหนฮะภูมิใจมากค่ะว่าไม่นึกว่าบางทีบางครั้งลูกก็เขาก็พูดอยู่เรื่อยว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายแต่ว่าพวกแฟนๆหรือว่าที่ชอบเขาก็ยังชอบเขาอยู่นั่นนะฮะบางทีบางครั้งเราเองก็ต้องถอดใจที่จะบอกลูกว่าเราอย่าไปยุ่งกับใครเลยบางทีมันก็เห็นแก่ตัวนะคะเราอย่าเลยไปทำงานอะไรที่ไหนก็ได้คุณจักรภพเป็นอาจารย์ที่ไหนก็ได้ทั้งเมืองนอกเมืองไทยอะค่ะแต่เขาก็ไม่ยอมเขาก็จะดำเนินเรื่องการเมืองประชาธิปไตยอะไรของเขาเนี่ยตลอดไปอะค่ะเขาคิดว่าเขาไม่ล้มเลิกจนกว่าบ้านเมืองเราจะดีมากๆอะค่ะเขาก็พูดอย่างนี้อยู่เรื่อยถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้อีกประมาณ3นาทีจะถึงเลิกนะครับเดี๋ยวเชิญคุณแม่เข้าข้างในก่อนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณครับ
นี่ค่ะจังหวะย้ายจอยังตอนนี้ก็ถึงเลิกเวลาบ่ายสองแล้วขอเชิญคุณแม่นัทวรรณเพ็ญแขครับทำการตัดริบบิ้นเพื่อเปิดร้านหนังสือ TP News ของคุณจักรพงศ์ครับขอเสียงตบมือด้วยครับเดี๋ยวขอเชิญคุณแม่มานั่งข้างหน้าเลยครับเดินมาพร้อมกับคุณสงครามเลยครับเชิญครับมาด้วยกันขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงครับตอนนี้รออีกอึดใจนึงนะครับเดี๋ยวเจ้าของร้านจะส่งเสียงมาทักทายแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับของความคืบหน้าของกลุ่มประชาธิปไตยทั้งหลายครั้งนะวิดีโอลิงก์คุณจักรพงศ์ทีไรจะโดนเน้นเป็นพิเศษไม่รู้วันนี้แต่เชื่อว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแล้วนะฮะThank you.
เป็นปกตินะถ้าวันไหนตรงแสดงว่าวันนั้นเป็นเทปแห้งวันไหนตรงเป๊ะเลยนะและเสียงชัดเนี่ยวันนั้นเทปแห้งเมื่อสักครู่นี้ท่านสงครามได้เป็นลูกค้ารายใหญ่รายแรกของร้านนี้นะครับซื้อแต่ไม่ได้เอากลับบ้านนะฮะซื้อแล้วก็ให้ไว้ที่ร้านไว้ให้ใครมาอ่านได้ไม่เสียเงินเลยนะครับเสียงปรบมือดังๆให้คุณสงครามด้วยนะครับซื้อแล้วก็ไว้ที่ร้านไว้สำหรับใครที่อยากอ่านแล้วก็เพราะว่าใครที่เป็นหนอนหนังสือจะทราบร้านหนังสือไหนสามารถยืนอ่านได้ฟรีนะคนจะชอบเข้านะท่านนาคบางไทรด้วยนะครับมาร่วมในงานพ้นโทษหมาดๆพูดถึงไม่ก็ยังเป็นนักโทษอยู่หมาดๆตอนนี้หายแล้วไงหมาดๆเลยนะฮะรอสัญญาณระหว่างนี้ที่รออยู่เนี่ยผมอยากจะถามหลายคนนะครับว่ามีความรู้สึกไหมว่าพอเรามาร่วมเดินขบวนในคนเสื้อแดงพอวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ละครั้งเราจะดูแล้วว่ามันมีงานที่ไหนคือชีวิตปกติมันหายไปเลยนะไอ้กิจกรรมเก่าๆที่เคยมีมาเก่าก่อนนะหายไปเลยก็เคยมีคนตั้งคำถามเอาไว้นะครับว่าอาถรรพ์วันหนึ่งเนี่ยไม่รู้อีกกี่ปีอาจจะไม่มันก็ต้องมีวันนั้นวันที่สถานการณ์มันปกติที่สุดแล้วเอ๊ะแล้วพวกเราจะทำยังไงกันเคยมีคนถามกันไว้เยอะแล้วนะฮะว่าถ้ามันไม่มีกระบวนการแบบนี้แล้วพวกเราจะทำยังไงกันคิดเตรียมใจรอกันไว้ด้วยนะวันหยุดกลับไปดูหนังฟังเพลงปกติเหมือนเดิมไปเดินห้างแบบไม่มีการชุมนุมเหมือนเดิมไม่มีกิจกรรมเหมือนเดิมจะปรับชีวิตกลับไปอยู่กันได้ไหมเอาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องเปิดของแห้งไว้ล่วงต้นเบื้องหน้าก่อนนะฮะดังนี้เตรียมของแห้งไว้แล้วเอาของแห้งมาก่อนThank you.
เสียงสวัสดีครับพี่น้องคนชมและสมาชิกใหม่ของร้าน GP News ที่เคารพรักทุกท่านครับผมจะกระเพาะเป็นแหววันนี้ที่น้องที่เคารพครับร้านหนังสือ GP News เป็นร้านเล็กๆหนึ่งคูหาอยู่บนชั้นสี่ของห้างอินเดียเรียนลาดพร้าวเป็นมีความโด่งดังใหญ่ตัวอลังการใดๆทั้งสิ้นถ้าเป็นเพียงว่าเราต้องการที่ร้านนี้เป็นสัญลักษณ์ที่บอกของสำคัญสามระดับรสชาติแท้ถูกที่นักสู้เพื่อประชาธิปไตยแท้จริงหรือเพื่อสถาปนาระบอบประชาชนนั้นเราต้องใช้ความรู้สุขีจะใช้คำว่าแต่ความจริงเป็นภูมิปัญญาที่ใครแต่โบราณมาแล้วครับว่าเราต้องใช้วิชาความรู้มาพัฒนาสติปัญญาและการเป็นฝักตัวเราเนี่ยเราจึงจะสามารถลุกขึ้นมาคุมชะตากรรมของตนเองคนรอบข้างและบ้านเมืองเพราะนั้นรัฐอินเดียนั้นถึงจะเป็นรัฐเล็กแต่ก็หวังว่าจะเป็นจุดปกครองจุดหนึ่งของวิชาความรู้ซึ่งจะนำไปสู่ภูมิปัญญาในการต่อสู้กับประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประการที่สองก็คือหนังสือนั้นชีวิตที่แท้จริงมาตลอดตั้งแต่รู้ปั๊บและคิดว่าจะเป็นไปอย่างนี้จนกว่าชีวิตจะหาใหม่หรือจะเป็นการหนังสือไม่ได้เพราะหนังสือนั้นเป็นที่รวมของความคิดจิตใจอารมณ์ความรู้สึกและที่สำคัญก็คือว่าถึงแม้หนังสือนั้นจะมีแนวความที่ตรงกับเราที่ต่างกับเราอย่างไรก็ตามแต่หนังสือทุกเล่มนี้จะมีหัวใจมีความรู้สึกร่วมแล้วก็มีความรักให้ผูกพันอย่างผู้คนที่ร่วมงานกันเต็มที่มันก็มีความหมายยิ่งกว่าขนาดยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะทำร้านหนังสือกระบวนการประชาชนที่มีแรงใจประสาทข้อที่ยังเป็นสติปัญญาร้านอีกทีหนึ่งเป็นชื่อการใช้ความรู้และความไม่ต้องเด็ดขาดหลายแบบที่น้องที่คุณรองครับผมเองมีคนที่ขอบคุณเยอะจนแทบจะเหนื่อยล้าไม่พูดถึงในที่นี้คือตับแรกผมกราบขอบคุณแม่ผมเองซึ่งคุยไปคุยมาก็บอกว่าขอแม่ที่จะเป็นประธานเปิดร้านเนื่องจากว่าเป็นคนผู้ใหญ่ที่ผมชีวิตแม่ก็มาเป็นประธานแล้วก็มีห้องทำงานอยู่นี่แหละเดี๋ยวจะนัดญาติสนิทสนมมาพบปะพูดจามีคุณนัทสรินทร์